โอเคครับกลับมาดูงานติดตั้งทดสอบเสียงนะครับใน Isuzu D-Max 4ประตูฮะคันนี้ในชุดก็จะมีแผ่นแดมป์นะครับลำโพงลูกค้าเป็นโฟคัลฮะData System เป็นแผ่นแดมคุณภาพดีนะฮะมีฟอยล์กันความร้อนในตัวตัดแบ่งความถี่ด้วยพาสซีฟตัวนี้นะครับโอเคมาดูประตูหลังฮะประตูหลังก็เป็นโฟคัลเหมือนกันแต่คนละรุ่นนะครับพาสซีฟอยู่นี่ฮะนี่ครับส่วนทวิตเตอร์ยังไม่ได้ใส่นะฮะทำการแดมด้วยแผ่นแดม Data System เช่นกันนะฮะใช้พาวเวอร์จากโอไรออนนะฮะวางใต้เบาะ4ประตูด้านหลังนะครับนี่ฮะตรงนี้ฮะจะมืดสักนิดนึงนะครับพาวเวอร์อยู่นี่ฮะตามความถี่ต่ำด้วยซับเบสนะครับเป็นซับบ็อกจากบอสวิก W8Nตัวปรับแต่งความถี่นะครับ Power Amp พร้อมกับ PM ในตัวเลยนะฮะ8นิ้วคงหล่อฮะรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Bosswick ฮะปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วย PM นะครับนี่เป็นของเดิมของลูกค้านะฮะ Head Unit นะครับเปลี่ยนเป็น Android นะครับทุกอย่างลงที่เดิมนะครับเน้นการใช้งานนะฮะฟังดีฮะเสียงดังฟังดีนะทีนี้ฮะเน้นความชัดเจนของรายละเอียดเสียงฮะใครที่ชอบงานสไตล์นี้เรียบร้อยนะครับไม่ตัดเจาะรถไม่รื้อเยอะนะฮะลงที่เดิมทั้งหมดก็สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์ได้เลยครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ